บคิ้วก่อนนะคะแล้วก็รอให้คิ้วแห้งคิ้วนะคะชั้นที่1ก็แห้งแล้วจะได้คิ้วน่าทานแบบนี้6มิติจะทาอีกชั้นนึงแล้วเราก็จะใช้สีขาวนี้นะคะเป็นสีเพ้นท์หน้าโดยเฉพาะชื่อยี่ห้อโฆษณาซารูเกรมากเลยเป็นนี้แล้วก็จะมาทาที่หน้าของเรานะคะสาเหตุที่ไอ้ทาอยากจะทาสีขาวโกรธก็เพราะว่าอยากให้ผิวเนี่ยไม่ดูเป็นผิวมนุษย์เป็นผิวคนมากนักก็จะลองพื้นด้วยสีเพ้นท์ไปเลยอย่าลืมทาที่คอด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นผีผิวสองสีไปเราจะเกี่ยวแล้วนะกุมารทองมาแล้วนะคะแล้วก็จะลงรองพื้นสีปกติลงไปสำหรับใครที่มองหารองพื้นการปกปิดขั้นสูงสุดค่ะ cover mask 200กว่าบาทเราได้ลงรองพื้นเสร็จแล้วค่ะไอ้นี้เราก็จะมาลงเริ่มวาดหน้าให้เป็นแอนนาเบลนะคะมันก็จะเหมือนกับการวาดรูปซะมากกว่านะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะใช้แพลเลทที่เป็นแบบโทนสีน้ำตาลดำก็จะใช้เป็นพวกน้ำตาลแมตต์ดำแมตต์เป็นส่วนใหญ่นะคะเพื่อใช้สร้างเส้นและแรงเงาพูดรวมๆก็คือจะใช้สีดำมาวาดโครงหน้าของน้องขึ้นมาแล้วก็สีน้ำตาลใช่ไหมก็ใช้แรงเงาแค่นั้นแหละค่ะก็คือหัวใจของลุคนี้เราจะเริ่มจากการยิ้มนะคะสร้างหนกแก้มมาสร้างโครงหน้านะคะด้วยสีน้ำตาลเนื่องจากน้องดูเป็นคนหน้าเหลี่ยมชอบกลนะคะเราก็จะสร้างกรอบหน้าเหลี่ยมขึ้นมาให้น้องแอนนาด้วยเราได้โครงหน้าสีน้ำตาลแล้วนะคะเราจะเติมแก้มไปก่อนตรงสีแดงที่เป็นแก้มใช่ไหมมันจะอยู่ตรงล่างเส้นไปเหมือนผีญี่ปุ่นเราทนความโล่งของหน้าผากไม่ไหวค่ะเราจะวาดคิ้วดูแมนจูมากๆเลยค่ะสำหรับคิ้วของน้อยนะเราใช้น้ำตาหลายๆเฉดนะค่อยๆแรงเอาไล่ๆสีตามเส้นนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะลงที่หางตาจะมาสร้างตาของอันนาบูกันเราวาดเส้นเลยขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพื่อจะสร้างตาน้องให้ดูโตก็คือน้องก็เป็นแต่งหน้าแบบแดกครีมแล้วก็สีน้ำตาลนะถมให้ทั่วๆตรงโค้งๆนี้เนาะจากนั้นก็ทาสีเทานะคะตรงหางตาเพิ่มเพราะว่าน้องเป็นตุ๊กตาที่ตาโตมากเราจะเขียนอายไลเนอร์นะคะเขียนใหญ่ๆเลยเราก็จะใช้อายไลเนอร์นี่แหละวาดขนตาด้วยนะคะให้แบบเพิ่มความดอลลี่เราจะลองใส่วิกดูแอนนาเบลรู้แล้วแอนนาเบลลืมไหมทำก่อนทำก่อนจะใช้สีแดงลงก่อนนะคะแล้วก็ใช้สีเข้มทับความหลอดของน้องเนี่ยก็คือน้องจะยิ้มค้างใช่ไหมคะเราก็จะวาดปากขึ้นมามุมปากยกขึ้นนิดนึงให้เหมือนว่านางยิ้มอยู่ทีนี้ตรงมุมปากก็จะใช้สีดำ
วาดเป็นเส้นโค้งอย่างนี้นิดนึงเพื่อสร้างเงานะคะใช้สีดำแรงเงาปากแล้วก็แรงเงาเส้นอื่นๆบนหน้าด้วยนะคะเราเติมสีน้ำตาลนิดหน่อยตรงเส้นเพราะเราก็กลัวว่ามันจะโดดไปหน่อยก็สุดท้ายเราก็จะใช้สีเนี่ยพวกเนี้ยปาดให้ดูไม่เป็นตุ๊กตาที่ใหม่มากเกินไปเพราะว่าน้องก็อยู่มาหลายศตวรรษเกินค่ะอยู่มาถึง3ภาคกันแล้วทีเดียวเหมือนทำลายศิลปะที่ตัวเองสร้างเสร็จแล้วพีแอนนาเบลซูมมาแล้วซูมมาแล้วซูมมาแล้วซูมเหรอแก่แล้วเตรียมสังขารแต่ภารกิจการแต่งอาราเบลของเราเราจะแต่งเป็นแอนนาเบลไปซุปป๊อปคอนที่โรงหนังถามว่าทำไมไม่แต่งไปดูแอนนาเบลเพราะว่ากลัวผีไม่ดูเป็นคนไม่ดูหนังผีนะคะเป็นน้องแอนนาบูนะคะก็เดี๋ยวไปซุปป๊อปคอนกันค่ะไปหิวแล้วสไปเดอร์แมนเข้า